กลับมาโลซ่ากดแฉลบแล้วเป็น 2-0 ครับโอ้โหหงายท้องเลยครับทัพพิชาลูกยิงของซาเมลโรซ่าครับ10คนของพิธีประจวบขึ้นนำ1บอสยาวขึ้นมาแล้วพักอกเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแล้วหักข้อมาอุ้ยบอลไปโดนขาที่ตาวีแม่แล้วมันแฉลบมันมุดเสียบเสาเข้าไปครับแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจครับแบบนี้แล้วมันล้มไปก่อนด้วยครับทัพพิชาจะพุ่งไปปัดเลยครับโอ้ยิงนกบินผ่านเลย